สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเราไม่ทิ้งกันพรุ่งนี้จ่ายชุดใหญ่1ล้านรายเรียกได้ว่าจะเข้าเดือนที่2สำหรับการช่วยเหลืออาชีพอิสระนอกประกันสังคมโดยการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com หลายคนได้รับเงินแล้วและหลายคนยังไม่ได้จากมาตรการเราไม่ทิ้งกันช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดผ่านการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ได้พักระบบจ่ายเงินระหว่างวันที่2ถึง4พฤษภาคม2563และจะเริ่มทำการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีกครั้งในวันที่5พฤษภาคม2563สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์บนหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้ซึ่งหากคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็จะได้รับเงิน 5,000 บาทดังเดิมด้านความเคลื่อนไหวในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลจากโควิดหรือคณะกรรมการปลัด10กระทรวงได้มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มคนที่ตกหล่นประสงค์พุนทเนศปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงิน 5,000 บาทเราไม่ทิ้งกันเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กลับไปจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมจากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39,000 ล้านบาทสำหรับความช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการบุตรแรกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านรวม13ล้านคนนอกจากการช่วยเหลือผู้พิการเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านแล้วยังมีการขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ได้นับอีกทั้งในกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมก็จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมอาทิลิเกลำตัดที่กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมาและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างนักกีฬานักมวยเป็นต้นซึ่งอาจจะช่วยเหลือเหมือนกับเงินเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระเดือนละ 5,000 บาท3เดือนแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเงินเราไม่ทิ้งกันโดยในเบื้องต้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางแน่นอนแล้ว13ล้านคนโดยแจกเงินให้คนพิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีเพิ่มอีกคนละ 1,000 บาทเป็นเวลา3เดือนเช่นเดิมได้รับเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาทก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาทและผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบี้ยละคน 1,000 บาทขณะที่คนไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัยและอาหารการกินให้แทนส่วนอาชีพนาฏศิลป์นักกีฬาจะพิจารณาดูว่ามีสิทธิ์ได้รับเงิน 5,000 บาทหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการเพิ่มเติมทั้งหมดเป็นมาตรการเบื้องต้นหลังจากเราไม่ทิ้งกันที่ช่วยเหลือเงินคนละ 5,000 บาทและสำหรับการโอนเงินวันที่1พฤษภาคม63ธนาคารกรุงไทยโอนให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยจำนวน 100,000 รายธนาคารอื่นไม่มีการโอนในวันนี้วันที่4พฤษภาคม63จ่ายอีก 100,000 รายเฉพาะธนาคารกรุงไทยส่วนวันอังคารที่5พฤษภาคม63ทุกธนาคารจะช่วยกันโอนให้ครบ1ล้านรายและที่เหลือจะโอนภายในวันที่8พฤษภาคมนี้รวมแล้ว 2.4 ล้านคนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ